คุณพ่อคุณแม่และญาติญาติที่รักและเคารพลูกๆมีอะไรอยากจะบอกทุกคนอาจจะไม่รู้จักหรือมีคนดำเป็นเพื่อนสนิทมากสักเท่าไหร่แต่พวกเรามีนะคนดำเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเราเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านเป็นครอบครัวเรารู้สึกเป็นห่วงและกลัวแทนพวกเขาจัง เมื่อไม่นานมานี้ที่รัฐมินิโซตามีตำรวจคนขาวนายหนึ่งได้ฆ่าคนดำชื่อจอร์จฟลอยด์ด้วยการใช้เข่ากดทับที่ลำคอเป็นเวลานานเกือบ9นาทีโดยไม่ฟังคำร้องขอของจอร์จว่าเขาหายใจไม่ออกเลยตำรวจอีกสองนายได้เข้าไปช่วยกดตัวจอร์จลงไว้กับพื้นแล้วในขณะเดียวกันตำรวจนายที่สซึ่งเป็นชาวเอเชียก็ได้แต่เฝ้าระวัง และไม่ได้เข้าไปห้ามหรือตักเตือนเพื่อนตำรวจเลยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและไม่ใช่เกิดขึ้นกับจอจแค่คนเดียวเฉพาะปีนี้เองมีคนดำที่ถูกตำรวจฆ่าตายไปแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นดเวยจอร r นรีดที่รัฐอินเดียนาและโทนี่แม็กเด์ที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนพฤษภาคมบริออนนาเทเลอร์ ที่รัฐเกนตักกี้เมื่อเดือนมีนาคมและอามาดอา์เบรี่ที่ถูกอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนค่าที่รัฐจอร์เจียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มันชัดเจนมากเลยว่าเราตำรวจยังไม่ได้รับการลงโทษจากการฆ่าคนดำถึงแม้จะมีการรายงานข่าวอย่างต่อนเนื่องทุกคนลองคิดดูสิว่าจะมีอีก,กี่รายมากมายแค่ไหนที่สังคมไม่ได้รับรู้ หรือแม้แต่การที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ตามความเป็นจริงคนนำทุกคนที่เรารู้จักต้องอยู่กับความจริงที่โหดร้ายนี้ในการใช้ชีวิตทุกๆวันเลยทุกคนก็อาจจะคิดอยู่ในใจว่าทำไมคนนำถึงไม่เหมือนกับเราพวกเราคนไทยในอเมริกาก็เป็นคนกลุ่มน้อยที่สังคมก็ไม่ให้ความสำคัญเหมือนกันเราเองก็ย้ายมาจากบ้านเกิดก็ต้องเริ่มต้นใหม่ และสร้างทุกอย่างในชีวิตขึ้นมาจากศูนย์ถึงแม้พวกเราจะโดนเหยียดสีผิวและชาติพันธุ์ในสังคมแต่พวกเราก็สามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างน่าภูมิใจพวกเรารักและหวังดีเลยอยากจะให้ทุกคนเห็นและเข้าใจอย่างที่เราเห็นเพราะอยากให้ทุกๆคนรวมถึงตัวพวกเราเองด้วยช่วยกันพัฒนาตัวเองและเดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องและยุติธรรมด้วยกัน เวลาพวกเราออกไปข้างนอกบ้านเราไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวอันตรายอะไรเราไม่ได้ต้องออกจากบ้านพร้อมกับความกังวลหรือระแวงว่าถ้าออกจากบ้านวันนี้เราจะได้กลับมาบ้านหรือเปล่าหรือถ้าเราถูกตำรวจจับเราจะถูกทำร้ายถึงตายไหมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นกับเพื่อนๆคนดำของพวกเรานะคนดำจำนวนมหาศาลเลยนะ ที่เป็นลูกหลานของเราผู้ถูกลักพาตัวและถูกขายเป็นแรงงานทาสในหลายร้อยปีที่ผ่านมาทั้งชุมชนและครอบครัวของเราคนดำต่างถูกทารุณและถูกกระทํำไม่ต่างจากสินค้าซื้อขายเพื่อกำไรเลยคนขาวใช้อำนาจทางกฎหมายคุกคามเพื่อทำให้คนดำต้องอยู่ภายใต้อำนาจถึงแม้ว่าระบบทาสจะได้ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งนานหลังสมัยสงครามกลางเมืองเพื่อเลิกทาส แต่ความไม่เท่าเทียมกันก็ยังมีอยู่รัฐบาลและระบบการเมืองก็ยังขัดขวางการใช้ชีวิตของพวกเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดกิจการการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งการได้รับการศึกษาการมีบ้านหรือแม้แต่ความต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองความเหลื่อมล้าเหล่านี้ล้วนมีต้นตอมาจากระบบการไล่ตามจับทาาที่ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนักโทษถึงวันนี้การกดขี่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองและด้วยการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมและการต่อสู้เพื่อหาสิทธิอย่างไม่มีท้อถอยของคนดําไม่ว่าจะต้องถูกตำรวจทำร้ายร่างกายถูกจับเข้าคุกหรือกระทั่งต้องเสียชีวิตจากการต่อสู้พวกเขาก็ยังยืนหยัดที่จะฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้มีสิทธิเหมือนที่มีอยู่ทุกคนนี้ท่ามกลางระบบที่ไม่เท่าเทียมหลายเป็นธรรมได้สร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มต่างๆโดยกลุ่มคนดำที่เป็นผู้นำทางความคิดก็ได้ช่วยทำให้มีการล้มเลิกกฎเกณฑ์การแบ่งสิทธิตามสีผิวและสัญชาติในการเข้าเมืองที่ทำให้พวกเราชาวไทยได้เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้ แม้ว่าสังคมจะก้าวหน้าขึ้นมามากแล้วระบบที่ไม่ยุติธรรมนี้ก็ยังคงมีอยู่และหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลสหรัฐก็ยังคงฆ่าคนดำและทำรายพวกเขาเหมือนผักปลายอยู่พวกเราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการปล้นร้านค้าหรือทำรายข้าวของล้วนทำให้ทุกคนรู้สึกกังวลและหวาดกลัว แต่เราก็อยากให้ทุกคนลองนึกดูว่ามันจะเจ็บปวดมากแค่ไหนถ้าต้องเห็นคนในสังคมห่วงใยกับข้าวของนอกกายมากกว่าชีวิตคนที่เรารักมันจะเจ็บปวดมากแค่ไหนที่ต้องออกมาเดินประท้วงท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดลองนึกดูว่ามันจะเหนื่อยล้าแค่ไหนที่ต้องต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมและความรุนแรงที่ยังไม่หมดไปตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงสนับสนุนความเคลื่อนไหว Black Lives Matter หรือชีวิตคนดำสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำได้เพื่อเป็นการสนับสนุนนั้นก็คือการเป็นปากเป็นเสียงเมื่อเห็นคนรอบตัวโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเราเองถักทวงและไม่นิ่งเฉยต่อพฤติกรรมรลอคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามคนดำการที่พวกเรานิ่งเฉย ก็สร้างความเจ็บปวดได้เหมือนกันดังนั้นพวกเราต้องออกมาพูดให้คนรับรู้กันอย่าได้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพวกเราซาบซึ้งในความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความเมตตากับเราประเทศที่ยังมีการกดขี่คนด้วยกันจากสีผิวในสังคมอเมริกัน ทุกคนได้เสียสละอดทนต่อสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะเคยโดนตราหน้าว่าเป็นผู้นำความเสื่อมโทรมและโรคภัยเข้ามาเป็นผู้ก่ออาชญากรรมหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ทุกคนก็อดทนเพื่อให้พวกเรามีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นและก็เพราะประสบการณ์ที่ยากลำบากทั้งหลายของทุกคนนั่นแหละที่ทำให้เห็นชัดขึ้นว่า เราต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันพวกเราจะรู้สึกปลอดภัยสงบสุขไม่ได้จนกว่าเหล่าเพื่อนๆคนรักและเพื่อนบ้านคนดำของเราจะใช้ชีวิตได้อย่างสงบปลอดภัยเหมือนกันกับเราพวกเราอยากจะสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมีความกลัวนี่คืออนาคตที่พวกเราต้องการและเราก็หวังว่าทุกคนก็ต้องการอนาคตแบบนี้เหมือนกัน ด้วยความรักและความหวังลูกๆหล,ลาน,ลาน